พรรคก้าวไกลนะครับไม่ใช่เดเบตอย่างที่ดอสซ้มเข้าใจและก็ไม่ใช่เจเรนิชันพรรคแบบใหม่อย่างที่ดอสซ้มเข้าใจแต่พวกเขาคือความล่มสลายของเรียกได้ว่ายังคงออกมาเสียอย่างต่อเนื่องครับสำหรับนายพรชัยวิมลสุภวงศ์หรือมาริโอหนุ่มปากาเกยอหลังตาสว่างอย่างล่าสุดครับผู้ชมครับได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่าความร่มสลายก้าวไก่ว่าพรรคก้าวไก่ไม่ใช่เดอะเบสอย่างที่ด้อมส้มเข้าใจและก็ไม่ใช่เจเนเรชั่นพรรคแบบใหม่อย่างที่ด้อมส้มเข้าใจเพราะเราได้ดูจากโครงสร้างและภายใต้บุคลากรที่เป็นอยู่สภาพความเป็นอยู่ของผู้นำและวุฒิภาวะต่างๆเราเห็นได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมที่อื้อฉาวสะท้อนให้เห็นว่าพรรคก้าวไก่ไม่ใช่เจเนเรชันแบบที่เขาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแต่เป็นการสร้างพื้นที่ช่องโหว่ทางกฎหมายและอ้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เอามาพูดให้เป็นสื่อสาธารณะและก็โจมตีฝ่ายตรงข้ามว่านี่คือฉันเป็นเดอะเบสหรือกลุ่มเจเนเรชันแบบใหม่แต่ที่จริงพวกเขาคือความร่มสลายพรรคก้าวไกลนะครับไม่ใช่เดเบตอย่างที่ดอสซ้มเข้าใจและก็ไม่ใช่เจเรนิชันพักแบบใหม่อย่างที่ดอสซ้มเข้าใจถ้าเราไปดูได้จากโครงสร้างและภายใต้บุคลากรที่เป็นอยู่สภาพและความเป็นผู้นำและวุฒิภาวะต่างๆเราเห็นได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมที่อื้อฉาวสะท้อนให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่เจเรเนชั่นแบบที่เขาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแต่เป็นการสร้างพื้นที่ช่องโหว่ทางกฎหมายและอ้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เอามาพูดให้เป็นสื่อสารสาธารณะและโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่านี่คือฉันเป็นเดอะเบสหรือกลุ่มเจเรเนชั่นแบบใหม่ผมกล้าพูดตรงนี้ว่าพวกเขาไม่ใช่เดอะเบสพวกเขาไม่ใช่เจเรเนชั่นใหม่แต่พวกเขาคือความล่มสลายของอะไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ก็ทำเอาเราบรรดาชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ